ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่โบสถ์ของวัดเจโกกีนะคะพระพุทธรูปที่ท่านผู้ชมมองเห็นด้านหลังนี้เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักมาจากหินทรายค่ะซึ่งชาวไทยนะคะได้นำมาถวายประดิษฐานไว้ณที่แห่งนี้เพื่อเป็นความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เพื่อให้ชาวบ้านชาวไทยและชาวบ้านที่นี่นะคะได้มากราบไหว้สักการะกันค่ะ